มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเกาหลีใต้รถยนต์ไฟฟ้าบึ้มกลางลานจอดรถรถเสียหายกว่า140คัน13สิงหาคมรายงานว่าทางการเกาหลีใต้ได้มีข้อแนะนำให้บรรดาค่ายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือว่า EVเผยข้อมูลแบตเตอรี่ที่มากับรถนะคะหลังรถ EV กลายเป็นต้นเพลิงสร้างความเสียหายให้รถในลานจอดกว่า140คันสร้างความหวาดผวาให้สังคมความเคลื่อนไหวทางเกาหลีใต้ได้มีขึ้นนะคะเพื่อลดความกังวลของประชาชนค่ะโดยหน่วยงานเกาหลีใต้ขอให้ค่ายรถ EV ต้องเผยข้อมูลแบตเตอรี่นะคะแบบสมัครใจไม่ว่าจะมาจากบริษัทใดก็ตามสำนักงานประสานนโยบายของเกาหลีระบุว่าเดิมทีนั้นการเปิดเผยข้อมูลของแบตเตอรี่ EV ต่อสังคมนั้นไม่เคยเป็นนโยบายของรัฐแต่ว่าการดำเนินการล่าสุดมีการเกิดขึ้นเพื่อลดความกังวลของผู้ใช้รถ EVและล่าสุดค่ะมีค่ายรถ EV หลายแห่งในเกาหลีใต้เริ่มเปิดเผยข้อมูลแบตที่ติดมากับรถอาทิเช่นค่ายฮุนไดค่ายเกียร์ค่าย BMW และค่าย Mercedes-Benz โดยจะระบุชัดเจนว่าแบตที่ผลิตจากโรงงานเป็นผู้ใดผลิตการสืบสวนพบว่าต้นเพลิงมาจากแบตเตอรี่ของ EV จากค่าย Mercedes-Benz นะคะที่เกิดระเบิดขึ้นมาต่อเนื่องทำให้ไฟลุกลามไปยังรถคันอื่นอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า8ชั่วโมงในการควบคุมเพลิงมีรถเสียหายกว่า140คันและผู้อาศัยบางส่วนในตึกต้องอพยพกว่า700คนด้านผู้เชี่ยวชาญมองว่าการเปิดเผยข้อมูลที่มาของแบตเตอรี่ EV นั้นจะทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นค่ะแต่เรื่องความปลอดภัยนั้นยังไม่แน่ใจเนื่องจากยังไม่มีข้อมูลว่าแบตเตอรี่จากผู้ผลิตที่เสี่ยงต่อการระเบิดเกิดเพลิงไหม้มากน้อยกว่ากันเพียงใดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ